สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันนะคะโอ้โหแต่งตัวเต็มมาขนาดนี้เรามาดูหนังกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ SF World Cinema นะคะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเฮ้ยแต่งมาขนาดนี้จะดูโรงธรรมดาได้ไงมันมีโรงหนึ่งคุณผู้ชมมีความแบบพิเศษมากนะดิฉันจะแบบว่าพูดตรงๆนะคุณผู้ชมลูกค้าคือโรงหนังวะ คุณสะใจป่ะคุณชมคุณชมมาทำดีนะคุณชมแบบว่ารักดิฉันไงสปอนเซอร์เขาก็เลยรักดิฉันนะคะเพราะว่าสปอนเซอร์นี่คือ SF นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวโรงภาพยนตร์ที่เราบอกว่ามันมีความพิเศษเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาคุณไปดูเลยสนใจอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าไปดูหนังขอแวะแบบจุดจุดจิกๆก่อนได้ไหมเฮ้ยที่ขายตั๋วเยอะมากคือแบบไม่ต้องรอคิวเลยเพราะว่าเนี่ยหมื่นกว่าอันเยอะไปเยอะมากเวลามาก็คือไม่ต้องรอคิวเลยจ้ะเดินมากดกดง่ายดายจริงเลยแล้วอุ้ยยูเลิฟกินเหรอมีบริการแบบว่าเฮ้ยน่ารักมากคือแบบเป็นคอมโบเซตนะคะมันเข้ากับดิฉันดูจริงอุ้ยมือขาดแล้วอะโดนดาบเลเซอร์สิหรือว่าใครเป็นสายแบบชอบกินแบบขนมขบเคี้ยวป๊อปคอร์นกับโรงหนังมันก็เป็นอะไรที่คู่กันมากคุณผู้ชมเวลามาดูหนังก็อ่ะซื้อป๊อปคอร์นแบบน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่า SF นะคะขอบอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากแล้วก็มีพวกคีออสนะให้คุณผู้ชมมาถ่ายรูปกันได้ดิฉันไปทำให้ดูเลยหนึ่งสองสามเซ็ตมันไม่คือโฉมหน้าฆาตกรหรอใช่ไหมฆาตกรถึงมีความแบบอะไรวะได้รูปลงไอตีไม่สนใจหรอกเพราะว่าดูสิมันรอดนะคุณผู้ชมอุ้ยข้างหน้ามีจูแมนจี้ได้ไปดูจูแมนจี้ก่อนคุณผู้ชมเฮ้ยมันดีมากอุ้ยโอกาสอะนึกว่าอยู่ในป่าจริงเลยอะงงมากดูสิอันนี้พี่ออสแบบมีความน่ารักมากเลยนะจูแมนจี้คืออะไรเกมดูดโลกฉันก็เกมดูดโลกเหมือนกันดูเรื่องไงโอ้ยไปแล้วโอ้นะคะอุ้ยนี่อะไรอะฉันขึ้นเลยไงเข้ามาเธอตกใจอะไรหรอเนียนไหมอุ้ยคุณคือใครอะคะคุณหน้าเหมือนแฟนฉันเลยอะค่ะวิวายในมือคืออะไรก็ไม่รู้น่าสนใจมากๆเลยอะขอดูหน่อยนะคะอุ้ยตายแล้วอยู่ในมือฉันแล้วนั่นก็คือบัตร SF Plus นั่นเองซึ่ง SF Plus นะคะเวลาเรามาดูหนังนะเราก็สามารถสะสมแต้มซึ่งแต้มเอาไปทำอะไรเราจะมีแบบว่า3เรื่องได้อะไรนะคะ6เรื่อง9เรื่องคือแบบขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ้าแล้วฉันบอกเลยนะว่าบัตร SF Plus เนี่ยมีความเจ้าชู้นะคะมี3ลายอุ้ยน่ารักเห็นไหมอยู่เลิฟป๊อปคงป๊อปคอร์นอะไรไงแล้วก็อ่ะมีความแบบเรียบๆแบบว่าเหมือนแฟนเอ้ยไปดูหนังก่อนนะที่รักจะไปสะสมแต้มด้วยไม่สนใจหรอกเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยมีร้านขายของพรีเมียมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าหรือว่าฟิกเกอร์อะไรก็มีดูสิดูหนังแล้วแบบอินไม่พอทำไงซื้อกลับบ้านเลยจ้ะสนใจอยู่แล้วเอาจริงหมดไม่ต่ำกว่าแสนไปดูกันเถอะเพราะว่าตอนนี้คือหนังมันแบบใกล้จะเข้าโรงแล้วแล้วมีความแบบว่าตื่นเต้นอ่ะมันแบบไม่รู้แล้วมาแล้วนะลงมาในเรื่องก่อนคุณปวดเข่ามากอ่ะเอาดีๆคืออะไรอ่ะเวลาจะเข้าโรงสายแล้วไหมเฟิร์นเมื่อวานคุยกับผู้บริหาร SF เขาบอกว่าให้แบบทำเต็มๆเพราะเดี๋ยวเขาจะจ้างยาวเว้ยก็คือจ้าง1ชั่วโมงปกติเขาจ้างคนอื่น20นาทีนี่เขาจ้างยาวแบบนั้นในแง่นั้นโอ้ยนี่มันคืออะไรกันนะคะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะกูเม่ป๊อปคอร์นเฮ้ยความไฮโซไฮโซมีอยู่จริงอุ้ยขอซิมหน่อยได้ไหมคะเลอยากกินนะคะอุ้ยมี2แบบให้เลือกนะจ๊ะแบบนี้เขาเรียกว่าสวีตตี้มีความเป็นแบบยังไม่รู้รสอะไรเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันอุ้ยอันนี้ฟูตตี้อันนี้ดูน่ารักเนาะดูดิฉันจะกินให้คุณดูนะคะสวีตตี้หอมมากกินอีกไม่มีในบีบด้วยแต่ว่าอยากกินคุณฟินมากเลยอ่ะมีใครเคยช็อกตายไหมครับเพราะความอร่อยโอเคฟูตตี้บ้างอุ้ยดูสิอุ้ยมีความเป็นรสผลไม้เอ้มันอร่อยมากเลยค่ะน้องเลขอฟุตตี้ค่ะเฮ้ยดูนี่เวลาซื้อก็คือแบบว่าเป็นแพ็กเกจที่เป็นแบบแพ็กเกจแบบน่ารักแบบนี้แล้วขึ้นไปกินในโรงภาพยนตร์ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ากินแล้วติดใจก็ซื้อกลับบ้านไปเลยไม่สนใจหรอกเวลากินกูเม่ป๊อปคอร์นนี่คือกินแบบไม่ได้ผิดนะกินยังไงสีเขียวเป็นรสเมลอนอะยองเซลอุ้ยเหมือนยุคเกาหลีเลยอะงงมากสีเหลืองอะคุณเรื่องรสกล้วยใช่ไหมคะเห็นไหมเรื่องกล้วยขอให้บอกอร่อยทายเรื่องกล้วยเรื่องง่ายง่ายสีม่วงต้องเป็นแบบเราแยกไม่ออกรสแรงก็เฉลยเลยไม่สบายใจเลยค่ะแบ็คโคแลนตอนแรกบอกว่าองุ่นไม่ได้แบ็คโคแลนนะจ๊ะใครอยากมากินป๊อปคอร์นที่แบบว่ามีความไฮโซไฮซออย่างนี้นะคะกูเม่ป๊อปคอร์นนะคะ SF
เท่านั้นวันนี้จะได้ดูหนังแล้วดีๆความจริงถึงมันได้เลื่อนตรงนี้อันนี้จะหมดแล้วนะฉันจะขึ้นไปในโรงภาพยนตร์ให้คุณดูนะคะถามจริงทำให้เป็นกันหรอพี่ต้องให้สอนทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมรักนะเนี่ยทำให้ดูนี่ปกติไม่ขึ้นบันไดเลื่อนให้ใครดูเลยนะทำเลยเวลาก้าวขาต้องมีสมาธิไม่ได้ว่าเดินขึ้นไปเลยเวลาไปแล้วอลังการมากแต่ความอลังการนี้นะคะไม่พอแค่นี้เพราะว่ามีที่อลังการกว่านี้อีกนั่นก็คือโรงภาพยนตร์ที่เราจะมาดูย้ำหลายรอบจริงเลยอะไรอ่ะดูไม่ออกเลยว่าขายโอ้และนี่นะคะก็คือโรงภาพยนตร์ที่เราจะมาดูหนังกันในวันนี้เฮ้ยไฮโซมากเพราะมันคือซิกมาซินีสเตเดียมสิแน่คุณผู้ชมอยากมาดูด้วยสิฉันรู้หรอกฉันบอกเลยนะซิกมาซินีสเตเดียมเนี่ยเขามีความแบบพิเศษมากกว่าโรงอื่นนะจ๊ะอะความพิเศษที่ว่าเนี้ยเป็นยังไงนะคะฉันจะเดินไปดูหนังให้คุณดูนะคะอันนี้ก็คือการเดินแบบคนธรรมดาอันนี้คือการเดินไปดูโรงที่มีความพิเศษทำไมอ่ะคุณไปดูด้วยใช่ไหมคะใช่ตามมาเลยค่ะปลอมมากนะคืออะไรอันนี้คือการเดินไปดูแบบเข้ากับหนังขอพลังจะสิอยู่ข้าฮึ้ยตึ๊ง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 แต่งตัวมาเต็มขนาดนี้ดูออกไหมว่าดูเรื่องอะไรพอแต่แตกคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยบอดี้การ์ดหน้าหักกระสิเพราะว่าเนี่ยดูหน้าหักจริงเลยจริงไม่ใช่สตาร์วอร์สิเห็นไหมแต่งเป็นเรย์มาซะขนาดนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูความพิเศษของซิกมาซีนีสเตเดียมกันนะคะคุณแม่ตื่นเต้นเร็วทำไมคุณช้าอย่างงี้อ่ะตื่นเต้นไงก้าวขาไม่ออกเดินเร็วก้าวขาไม่ออกเฮ้ยจอไจแอนท์สกรีนคือใหญ่มาก17.4 เมตรจ้าโอ้ยใหญ่มากทำไงดีอ่ะเราดูอย่างนี้เราอาจจะดูเหมือนมันไม่ใหญ่เราจะแสดงถึงความใหญ่และยาวของจอไม่เหมือนจอเลยคุณผู้ชมอาจจะรู้ว่า 17.4 เมตรเนี่ยมันอาจจะกะขนาดไม่ถูกนี่เป็นไงยังไม่ได้เปิดนะคะเฮ้ยมาแล้วฉันจะลำให้คุณดูนะคะว่า 17.4 เมตรมันยาวขนาดไหนคุณมาเลยอันนี้คือริมจอนะคะเดี๋ยวฉันจะเดินไปถึงมุมนู้นรู้เสียงอะไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฟิร์นเหนื่อยแล้ววะทำไมมันไม่ถึงสักที 17.4 Giant Screen นะสิอุ้ยเวลาเราดูหนังใช่ไหมคะถ้าจอเล็กก็คือเราต้องดูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันต้องดูแบบว่าอย่างนี้เลยใหญ่โตมโหฬารนะคะหนังฟอร์มใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราดูก็คือกลายเป็นหนังฟอร์มยักษ์หนังฟอร์มกลางเราดูก็กลายเป็นหนังฟอร์มใหญ่ไม่ใช่เรื่องหนังแล้วล่ะอ่ะหน้าจอมีความเลิศแล้วปัจจัยทำให้เราดูหนังยังมีความสุขก็คืออะไรคุณผู้ชมที่นั่งสิที่นั่งเป็นไงอ่ะเดี๋ยวฉันพามาดูดูซะก่อนที่นั่งโอ้โหดูดิประมาณแสนกว่าที่อ่ะคือแบบเยอะมากแล้วคือการจัดเรียงที่นั่งนะคะเป็นแบบว่าสเปเชียลมากเพราะว่ามันคือซูเปอร์สเตเดียมซีทมันคืออะไรมันคือการจัดเรียงที่ว่าสโลปอะไรอย่างนี้เป็นเหมือนอัศจรรย์ซึ่งเราจะไม่เกิดการแบบหัวบังการคุณผู้ชมต้องเคยไหมแบบว่าเวลามีซับไตเติลขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยอ่านว่าอะไรไม่เห็นไหมตามไม่ทันดูไม่รู้เรื่องแหละประโยคเดียวดูไม่รู้เรื่องเลยมันก็จะมีที่นั่งอยู่3ประเภทนะคะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าที่นั่งแบบพรีเมียมพรีเมียมก็คือมหาเศรษฐีประมาณนึงเอาลงได้ทำไมเนี่ยอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่นั่งที่เฮ้ยมากกว่าพรีเมียมคืออะไรไพรม์มาสิคุณต้องเดินให้ทันเพราะว่าอะไรมันกว้างใหญ่ไพศาลจริงไพรม์มันก็จะต่างกับพรีเมียมนิดนึงก็คือเบาะเนี่ยมีความแบบว่าเฮ้ยนิ่มมากเลยอะดูดิไม่หลับประสบการณ์หนังมันเป็นแบบว่า 100% เต็มไม่มีอะไรบกพร่องเห็นไหมแต่ที่สุดของที่สุดนั่นก็คือคุณแม่ตื่นเต้นไม่ใช่ปกติเพราะว่ามันคือโซฟาคู่สวีทจ้าเห็นไหมมากับแฟนมากับคนรู้ใจอะไรเงี้ยหรือคนรวยมาคนเดียวก็ได้สมมติว่ามากับแฟนก็นั่งซื้ออุ้ยนุ่มมากเพราะมันเป็นส่วนตัวมากเพราะนี่คือเป็นแผ่วหลังสุดนะคะแล้วก็สมมติว่าผู้ชมแบบนั่งเครื่องบินเจ็ตนึกออกไหมหันไปถามเป็นไงบ้างคะธุรกิจอะไรเงี้ยนึกออกปะที่นั่งที่สามารถปรับระดับได้ตามใจชอบนะคะข้างๆเขาจะมีปุ่มนี่คุณผู้ชมมาดูตรงนี้เขาจะมีปุ่มแบบปรับระดับได้ตามต้องการเลยด้านบนด้านล่างอะไรได้หมดดิฉันจะกดให้ดู
ม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอันนี้คืออีกฝั่งนึงนะคะต้องฟังคำฝั่งดิฉันอุ้ยมันมาแล้วป่ะฉันสัมผัสถึงพลังงานอะไรบางอย่างฉันไม่ได้ตดเฟิร์มมันคือการเลื่อนเบาะแบบสวีทโซฟาคู่สมมติว่าเราอยากนอนยาวแต่แฟนเราอยากนั่งแล้วก็อุ้ยเฮ้ยเธอนางหนุ่มมากเลยอ่ะเธอไม่พูดกับเราเลยอ่ะเธอตัวใสๆอ่ะเพื่อนจินเองจินตนาการเห็นไหมเฮ้ยมันจริงเหมือนแบบดูหนังบนเครื่องบินแล้วคือเป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยดีมากนะคะก็อยากให้มาลองกันนะเพราะว่าเลิศมาจริงๆอุ๊ยอันนี้อะไรคะเนี่ยเรามีแบบว่าป๊อปคอร์นอะไรอย่างงี้แล้วก็มาวางแล้วก็กินแล้วก็ซอสแซ่ซอสซ่าอะไรอย่างงี้ได้เวลาลุกก็แบบโอ้โหพอยืนขึ้นมาปกติทันทีแต่พอนั่งปุ๊บอะไรนะดูหนังไปด้วยแล้วแบบว่าแบตหมดนะคะธุรกิจพันล้านมันจะแบตหมดได้ยังไงเราจะทำยังไงได้แล้วมันไม่มีที่ชาร์จเลยอ่ะอุ๊ยอะไรอย่าเห็นแบบมีช่องเสียบ USB ด้วยจ้าชาร์จมือถือระหว่างดูหนังได้แต่อะไรคุณผู้ชมห้ามเล่นมือถือระหว่างดูหนังนะโดนตีนะพอกำลังจะดูหนังใช่ไหมก็คือชาร์จไว้แล้วก็ปั๊มหน้าไว้พอออกจากโรงปุ๊บเฮ้ยเต็มงงมาก power bank พวกแบตพัดได้หมดเพราะมันเป็น USB ชาร์จนะคะก็มันคือความพิเศษของโซฟาสวีทนะครับซิมิจาที่รักเธอเอาอะไรชาร์จอ่ะใช่ไหมpower bank เนาะหรือว่าแบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมาคนเดียวก็คนรวยทำไมสนใจอยู่แล้วดูหนังด้วยจอที่แบบว่าใหญ่มากแล้วนะคะด้วยเก้าอี้ที่แบบว่า exclusive สุดๆนะคะระบบเสียงมันจะยังไงล่ะแม่ฉันบอกเลยนะที่นี่นะคะเป็นระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกเลยนะจ๊ะตอนนี้อันนี้เรื่องจริงนะคะมันคือระบบเสียง Dolby Atmos พาไปดูลำโพงนับดูเลยแสนกว่าตัวไม่ใช่นะคะมีลำโพงเนี่ยทั้งหมด64ตัวซึ่งลำโพงในระบบ Dolby Atmos เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่า 4D เวลาสมมติว่าผู้ร้ายยิงปืนมาทางนี้ใช่ไหมลำโพงก็จะแบบว่าไล่เสียงไปตามใช่เขาก็จะเก็บหมดเลยสมมุติว่าฉากที่แบบกระซิบกันข้างเนี้ยจะได้ยินเลยงงมากเวลามีแบบฆาตกรมาสมมุติว่าเวลาเดินมาก็เนี่ยฆาตกรเดินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยได้ยินหมดแล้วสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะจอนี้นะคะมันเป็นจอ Giant Screen ไม่พอมันเป็นระบบดิจิตอล 4K ด้วยมีเครื่องฉายถึง2เครื่องด้วยกันหุยเดี๋ยวเราจะมาดูความคมชัดกันดูหนังอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นนะคะและนี่นะคะก็คือ5ข้อที่แบบว่าคุณจะต้องมาดู Sigma Cine Stadium นะสิถ้าคุณไม่ไปดูนะคุณอยากมีเรื่องกับฉันหรอฉันจะใช้พลังนะมีพลังด้วยหรอคุณผู้ชมเดินออกไปแล้วนะมาซื้อตั๋วแล้วนะจ๊ะ SF และนี่นะคะก็คือ5ข้อที่แบบว่าเก๋ๆจุกๆนะคะที่คุณผู้ชมจะต้องมาดูโรงภาพยนตร์ SF Sigma Cine Stadium นั่นเองอุ๊ยเป็นไงลุยและแอบบอกมาด้วยนะว่าราคาแบบโอเคนะไม่ได้แบบว่าแพงอะไรอย่างงี้ต้องได้นะจ๊ะดูดิความไฮโซที่มีอยู่จริงใช่มั้ยจ๊ะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาสัมผัสประสบการณ์ไฮโซแบบนี้นะคะในโรง Sigma Cine Stadium ที่ SF นะคะเขามีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะคะที่ SF World Cinema Central World SFX CinemaCentral พระราม9 SFX Cinema Central ลาดพร้าว SFX Cinema The Crystal เอกมัยรามอินทรา SFX Cinema The มองงามงงวานและสุดท้าย SFX เมย่าเชียงใหม่เชียงใหม่ก็มีคุณผู้ชมดีเนาะดูสิความแบบไฮโซมีอยู่จริงสบายมากเลยอะเนี่ยมาดูหนังทั้งทีนะเราก็ต้องเป็นประสบการณ์ที่แบบว่า 100% เต็มทั้งเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องแบบความนั่งสบายอะไรอย่างเงี้ยSF เท่านั้นจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวขอตัวไปดูหนังก่อนนะเพราะว่าเรก็คือแต่งตัวเต็มมาขนาดนี้ให้กลับบ้านเลยมึงไม่ใช่ประเพณีไฮโซเบื่อคนรวยอ่ะไปดูหนังแล้วเฮ้ยภาพชัดมากยังเฮ้ยเหรอจอแบบ Giant Screen 17.4 เมตรมันก็คือเรื่องจริงดิจิตอล 4K ที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกสิคุณผู้ชมต้องจำได้แล้วนะเดินมาถึงมาได้เลยเฮ้ยนี่คือจอดิจิตอล 4K เหมือนแบบไฟมันดีเฮ้ยดูหนังก่อนนะ It's coming together
ยอินมากเอาดีๆคือแบบเอาจริงนะเนี่ยเมื่อกี้อ่ะโทรเรียกรถโรงพยาบาลเลยนะนึกว่าโดนฟันจริงๆในโรงเว้ยมันสมจริงขนาดนั้นเลยอ่ะเมื่อกี้เผลอร้องออกมาด้วยแบบว้ายนึกว่าโดนฟันจริงงงมากเลยอ่ะแล้วคือเมื่อกี้แบบสู้กันแบบว่าในออคุณไม่อยากเล่าเลยอ่ะแต่คือแบบจะบอกว่าเราจะมาดูหนังแนวไหนอย่างเงี้ยในโรงซิกมาซินิสเตเดียมอ่ะเขาก็มีความสมจริงไม่ว่าจะหนังรักนะเขาแบบกำลังเลิฟซีนเลิฟซีนใช่ไหมเกิดแบบว้ามในท้องเลยมีความแบบเฮ้ยเหมือนเราเล่นเองอะไรอย่างงี้เออถ้าเป็นหนังตลกก็คือแบบขำจนไส้ติ่งแตกได้เลยจริงอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาก็ซิกมาซินิสเตเดียมนะคะ SF เท่านั้นนะสิที่อื่นเขาไม่มีนะจ๊ะเขาต้อง SF เท่านั้นนะจ๊ะฉันไม่สนใจแล้วเธอไปซื้อตั๋วให้ฉันเลยซิกมาซินิสเตเดียมมีเรื่องอะไรฉันดูทุกเรื่องอุ้ยคนรวยเนาะแล้วฉันจะไปเปลี่ยนชุดเหมือนกับในหนังเลยมีจูแมนจี้ใช่ไหมฉันไปซื้อลิงก่อนเดี๋ยวฉันมาฉันอุ้มลิงเข้าโรงเมื่อกี้คือแบบขนาดเทรลเลอร์หลายๆเรื่องอ่ะอินมากเหมือนดูจบเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็คุณผู้ชมที่อาจจะดูหนังก็อย่าลืมนะคะฝาก SF Sigma Cine Stadium ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะเชื่อเลมันดีเห็นไหมเออเอาวันนี้ก็คือพอและเป็นแบบว่าพอหอมปากหอมคอนะคะคุณผู้ชมใครที่อยากจะเปิดประสบการณ์ภาพยนตร์แบบว่าเต็มตาแบบโอ้โหสุดๆนะคะ SF นะคะ Sigma Cine Stadium เออย้อนแสงด้วยตอนเข้าโรงเป็นชุดธรรมดานะคะออกมาเป็นชุดนี้เลยอินมากคิดดูเฮ้ยเป็นไงไปดูหนังก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฟิร์นฉันเหมาโรงเลยนะขอโทษนะคะมีสัมปทานไหมคะซื้อแบบเช่าเหมาแบบโรงแรมเลยนะเพราะที่นี้คือนั่งตลอดเลยอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อดาบเราแบบว้ายไปแล้ว